What? what? ได้พบกันยังคิดถึงวันแห่งความสุขใจคิดถึงความรักความหวังดีที่มอไพคิดถึงความรักความหวังดีที่มอไพรอยยิ้มตรึงใจยมด้วยไมหียังคงคิดถึงกันเสมอคิดถึงเพื่อนเกลอคิดถึงความฝวัง มีศรัทธาและความเชื่อมัน่นมีศรัทธาและความเชื่อมัน่นเส้นทางเส้นนั้นคงจะได้พบเจออยา่าท้อเเข้ารอเวลาวันหนึ่งจยากกลับมาพบกันเพราะสัญญาแห่งความผูกพันเราไม่ทิ้งกันยังจำได้ดีความ เสียงเพลงมาถึงเพื่อนพ้องให้ความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนมีหัวใจที่เข้มแข็งและอดทนมีหัวใจที่เข้มแข็งและอดทนผ่านทนอุปสรรคด้วยรักจากใจ อย่าท้อเฝ้ารอเวลาวันหนึ่งจยกกลับมาพบกันเพราะสัญญาแห่งความผูกพันเราไม่ทิ้งกันยังจำได้ดีฝากสิยงเพลงมาถึงเพื่อนพ้องให้ความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนมีหัวใจที่เข้มแข็งและอดทน มีหัวใจที่เข้มแข็งและอดทนผ่านพนอุปสรรค้วยรักอยากใคพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์2559ในวันนี้ ก่อนอื่นต้องขออภัยท่านทั้งหลายนะครับเมื่อวนันไม่ไหวจริงๆนะครับขออนุญาตหยุดหนึ่งวันวันนี้ก็มาทำหน้าที่ก,กันต่อไปพี่น้องที่นะครับเปิดรายการโทรทัศน์แต่ว่าผมไม่ได้จัดเลยนะครับก็จะมีเพลงใหม่ชุดมองไกลเพราะกันหลายเพลงเลยนะครับเพราะว่าที่หน้าจอโทรทัศน์นั้นก็เอารูปผมนิ่งๆเอาไว้แล้วก็มีเพลงเปิดนะครับชุดใหม่พึ่ง เสร็จเมื่อตีห้าคุณอูเสรีชนนะครับขึ้นมามอบให้เมื่อตอนเช้าก็เลยเปิดให้ท่านทั้งหลายฝั่งทางโน้นแต่ประเด็นเนี่ยนะครับที่วันนี้จะขออนุญาตพูดเต็มๆก็คือเรื่องกรณีที่โฆษกคอสชอได้ออกมาตอบโต้ตผมเนี่ยนะครับและก็เรื่องกรณีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกผมจะเก็บไว้พรุ่งนี้ แต่ว่าวันนี้จะพูดเรื่องรัฐธรรมนูญและก็ถ้ามีเวลาเหลือก็จะพ่วงเรื่องจำนำข้าวถ้าเวลาไม่ทันก็จะไปพ่วงกับเรื่ององการทานผ่านศึกในวันรุ่งนี้พราะโคศกนี่นะครับของคอสชอพันเอกวินไทยสุวารีซึ่งปกติแล้วก็มีท่วงทํานองพอที่จะมีเหตุผลรับฟังกันได้ และที่ตอบโต้ผมเนี่ยนะครับตามหลักการประชาธิปไตยก็ถือว่าทำได้และผมเองก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้โคศกคสชผมก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะทำได้เว็บไซต์ผู้จัดการเนี่ยครับก็ลงซื้อพิมพ์กันหลายฉบับโบอกโคศกคสชสับจตุพรรายเหตุผลอ้างแต่ไม่เป็นประชาธิปไตยชวนคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ เดเนชั่นเนี่ยนะครับก็บอกว่าพันเอกวินไทยจวกจตุพรอย่าใช้ร่างรัฐธรรมนูญปลุกระดมทางการเมืองแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับมติชนออนไลน์วินไทยโต้จัตุพรประชามติไม่ใช่การแข่งขันการเมืองรัฐธรรมนูญไม่ใช่กดขีดใดๆ คสกคสชได้ชี้แจงกรณีผมได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญในลักษณะบิดเบือนว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานแห่งข้อเท็จจริงไม่มีเหตุผลและข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนเช่นคําว่าไม่เป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญขี้โกงล้นอำนาจประชาชนรัฐธรรมนูญเผด็จการ โดยที่ผ่านวัทกรรมเหล่านี้ถูกนำมาอ้างจากกลุ่มคนเดิมๆการสร้างวัทกรรมเหล่านี้เพื่อเป็นการโฆษณาชวนเชื่อปลุกเรา้าอารมณ์ความรู้สึกคนเหมือนในอดีตบนเวทีชุมนุมทางการเมืองหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับการแสดงความคิดเห็นของบุคคลอื่นที่เน้นประเด็นมีคำอธิบายที่เป็นเหตุผลเพียงให้ผู้รับผิดชอบเก็บไปพิจารณา ทั้งนี้ไม่อยากให้สังคมสับสนในพฤติกรรมว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างบริสุทธิ์ใจต่อนเนื่องร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการพัฒนาการหรือเป็นความพยายามในการแสดงออกทางการเมืองโดยอาศัยร่างรัฐธรรมนูญมาใช้เป็นประเด็นขอความร่วมมือในการเสนอความเห็นใดๆควรระมัดระวังเรื่องการใช้คำพูดคำจา หรือการใช้คำพูดในลักษณะเชิงดูหมิน่นดูแคลนผู้อื่นรวมถึงการปรับปรุงวิธีการนำเสนอให้อยู่ในความเหมาะสมเพื่อช่วยรักษาบรรยากาศเดินหน้าของประเทศอย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีหลายบุคคลที่ได้นำเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญโดยส่วนใหญ่จะให้ข้อพิจารณาว่าควรจะปรับตรงไหนแต่บางคนไม่พูดถึงรายละเอียดว่าควรปรับแก้อย่างไร แต่มีเป้าหมายเพียงแค่ต้องการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญส่วนประเด็นที่นายจตุพรยกมาโจมตีนั้นไม่ว่าเรื่องการเข้ามามีอำนาจการสืบต่ออำนาจทางการเมืองเรื่องนายกรัฐมนตรีคนนอกวุฒิสภามาจากการลากตั้งหรือแม้แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประเด็นทั้งหลายเหล่านี้ทางคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีการอธิบายทำความเข้าใจให้เกิดความกระจ่างชัดเจนแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความเป็นประชาธิปไตยและให้ความสำคัญกับคนทั้งประเทศทั้งฝ่ายที่มีเสียงข้างมากฝ่ายที่มีเสียงข้างน้อยเพื่อให้มีบทบาทกันในสังคมการเมืองไม่ได้เป็นรัฐธรรมนูญขี้โกงอย่างที่บางคนกล่าวอ้างที่สำคัญไม่มีใครมาปล้นอำนาจของประชาชนไปไหนได้อีกทั้งร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ยังเพิ่มบทบาทอำนาจให้กับประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะส่วนประชาชนเสียงข้างน้อยที่ก่อนหน้านั้นคนที่อยู่ในอำนาจมักจะมองข้ามไปนี่คือคำสัมภาษณ์ของโฆษกคสชพันเอกวินไทยสุวารีต่อไปนี้ก็เป็นการพูดนี่นะครับของนายจตุพรพรมพันธ์ในฐานะประธานนปช รูปแบบการเนี่ยนะครับการพูดของแต่ละบุคคลเป็นบุคลิกเฉพาะเมื่อพันเอกวินไทยบอกว่าเนี่ยนะครับเหมือนในอดีตบนเวทีชุมนุมทางการเมืองหรือไม่เมื่อวานนี้ผมก็เปิดไปดูโทรทัศน์ไอช่องผ้าวันใหม่คนที่ถูกดำเนินคดีเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งที่จงังหวัดนครี่ธรรมราชและก็อีกคนหนึ่งไม่อยากเอ่ยชื่อทั้งสองคนล ปรากฏว่าบอกว่านายจตุพรพูดเหมือนกับการปราศัยในห้องสมก็บุคลิกใครก็บุคลิกมันดีครับพลเอกประยุทธ hey, okay. ์จ so. ันโอชาเวลาไปพูดปาตกถาจัดรายการคืนความสุขแม้กระทั่งแถลงข่าวก็ลีลาเนี่นะครับก็เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชา บุคลิกบุคลิกภาพแบบพันเอกวินไทยสุวารีแบบพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดกระทงหลงทางเนี่ยก็เป็นลีลาเฉพาะตัวบุคคลจะให้ผมไปพูดแบบพลเอกประยุทธ์ผมก็พูดไม่ได้พลเอกประยุทธ์มาพูดแบบผมก็พูดไม่ได้บุคลิกใครบุคลิกมันเพราะว่าธรรมชาติก็สร้างแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ขนาดหน้าเหมือนกันพฤติการยังไม่เหมือนกันแต่หลักใจใจความเนี่ยนะครับที่พระเอกวินไทยบอกว่าผมได้สแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญในลักษณะบิดเบือนเป็นการให้ข้อมูลไม่ได้อยู่บนพื้นฐานแนงข้อเท็จจริงไม่มีเหตุและข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนเช่นคำว่าไม่เป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญขี้โกงการปล้นอำนาจประชาชนรัฐธรรมนูญเผด็จการ โดยผ่านวาธกรรมเหล่านี้ถูกนำมาอ้างจากกลุ่มคนเดิมๆผมอยากจะบอกกับพันเอกวินไทยว่าถ้าพันเอกวินไทยได้ฟังการอธิบายของผมนั้นบริบทเนี่ยนะครับของคำว่าประชาธิปไตยซึ่งแปลความได้ง่ายที่สุดตามภาพยนตร์ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับ ได้ไปดูเนี่ยนะครับในช่องทรูเนี่ยเรื่องฮับลางอัมลินคอนว่าประบอบประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าการปกครองใดไม่ได้เป็นของประชาชนและนะโดยประชาชน เพื่อประชาชนจริงแล้วนั่นไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเรื่องประเด็นที่มาของนายกวุฒิสภามาจากการลากตั้งเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งพันเอกวินไทยได้บอกว่าคณะกรรมการยกร่างได้มีการอธิบายทำความเข้าใจให้เกิดความกระจ่างแล้ว พันเอกวินไทยเนี่ยนะครับอาจจะฟังแล้วกระจจางเพราะใจเนี่ยเอาแบบคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแต่นายจตุพรฟังแล้วไม่กระจจางมึ่นมนเช่นเดียวกับมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยที่นำโดยคุณหมอสรรหัตถิรัตน์เนี่ยนะไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในเจ็ดประเด็น และเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ซิกที่ต่อสู้กันมายาวนานเพื่อระบอบรประชาธิปไตยนั้นต่างเห็นพ้องต้องกันเพราะผมพยายามอธิบายว่าการที่นายมีชัยรือชุพันธ์ได้อธิบายว่านี่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงคอรมองกงตะเพิดทั้งชุด เพื you, ่ออะไรครับเพื mm ่อมาอธิบายกับคนไทยว่าเมื่อต้องการที่จะปราบโกงอย่าได้ไปสนใจที่มาของอำนาจผมก็รู้ว่าทำไมเวลานี้เนี่ยจึงจะต้องมาตอบผมทุกเม็ดจะกลบเรื่ององค์การสงเคราะหฐานบ่านศึกใช่ไหมเพราะอะไรครับ เรื่องการรับงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ไม่ให้ไปจ้างรับเหมาช่วงกับบุคคลใดนั้นแล้วสองปีงบประมาณเนี่ยนะครับที่กลุ่มเครือข่ายธรรมาพิบาลเขาไปยืน่นเขาระบุชัดว่าใช้งบประมาณกว่าหนึ่งหม่นเจ็ดพล้านบาท และที่สําคัญที่สุดก็คือว่างานที่มีการทำกันไปทำกันมานั้นมันพิสูจน์ทราบไม่ยากว่าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนั้นทำจริงหรือไม่เพราะว่าไปจ้างรับเหมาช่วงผิดแต่เอาเถอะครับเรื่องนี้ว่ากันในวันพรุ่งนี้นายมีชัยฤชุพันธ์พยายามอธิบายว่า นี่เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้เสียงข้างน้อยมีที่ยืนปราบโกงแต่ลืมอธิบายว่าและเสียงข้างมากมันไม่มีที่ยืนใช่ไหมในประเทศนี้นิยามคำว่าเผด็จการเสียงข้างมากแต่ละเลยที่จะไม่อธิบายคำว่าเผด็จการเสียงข้างน้อยเพราะปัญหาตลอดระยะเวลานับ10ปีที่ผ่านมานั้น ที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าไอ้พวกขี้แพ้เลือกตั้งเนี่ยไม่ยอมรับการตัดสินใจของประชาชนหลักการประชาธิปไตยนั้นเขาไ้ยึดเสียงข้างมากฟังเสียงข้างน้อยผมเองเนี่ยนะครับก็เห็นว่าการบริหารระบอบประชาธิปไตยนั้นถ้าไม่ยึดเสียงข้างมากแล้วเนี่ยนะครับแล้วจะปกครองด้วยระบอบอะไร เพราะว่าฝ่ายเสียงข้างน้อยสามารถล้มเสียงข้างมากได้เพราะใช้องค์กรอิสระในการดำเนินการบ้านเมืองตลอดระยะเวลาสิปีที่ผ่านมามันจึงไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการพยายามอธิบายสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นั้นดูเสมือนหนึ่งว่าที่ผ่านมาเนี่ยเสียงข้างน้อยถูกละ,กละเลยและความจริงเป็นยังไงครับ ความจริงก็คือเสียงข้างมากต่างหากแล้วครับที่ไม่มีที่ยืนเสียงข้างมากต่างหากแล้วครับที่ถูกเสียงข้างน้อยจัดการโดยไปสมคบกับกลไกที่ถูกวางไว้ในรัฐธรรมนูญปี50และก็ถูกวางไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่นายมีชัยทำสำเร็จร่างแรกนี่แหละครับแต่รัฐธรรมนูญปี50วันเลวร้ายแล้วเนี่ย มันยังสู้รัฐธรรมนูญปี59ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมพยายามอธิบายว่าคำว่าโกงน่ะแปลว่าเร็วแต่การโกงอำนาจของประชาชนคือเหลวบัดซบคือโคตรเร็วเพราะอะไรครับระบบประชาธิปไตยถ้าประชาชนไม่สามารถกำหนดผู้บริหารได้ ไม่สามารถกำหนดตัวแทนที่จะไปเลือกผู้บริหารชาติบ้านเมืองได้แล้วเนี่ยไม่มีความหมายใดๆถ้าโฆษกคอ,อร์ชได้ฟังนายจตุพรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นผมได้อธิบายชัดว่าถ้ารัฐธรรมนูญปล่อยให้ในายกคนนอกถ้าใช้ ผมไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ถ้าให้ลงประชามติผมก็จะไปความเพราะมันจะมีความหมายอะไรครับตลอดระยะเวลาเนี่ยนะครับที่คุณหมอสรรหัตถิรัตและคณะพวกผมเนี่ยนะครับเมื่อเหตุการณ์ปี2 5 3 5 เราไปร้องเรียกหานายกที่มาจากการเลือกตั้งต้องสังเวยชีวิต40ศูนย์หาย40คือตาย80นั่นแหละวันเวลาผ่าน24ปีจะให้ผมเลี้ยวกลับไปสนับสนุนคนนอกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็พูดชัดเนี่ยครับถ้าคอสชอไม่คืนประชาธิที่ประย มาให้ครบก็ไม่ต้องมาคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่กลัวว่าจะเลือกตั้งช้าแต่ผมกลัวว่าจะเลือกตั้งภายใต้กติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วพาประเทศเนี่ยนะครับที่พลเอกประยุทธ์ชอบพูดนะครับเข้าสู่กับดักเพราะเนี่ยนะครับในทางการเมืองก็เห็นกันอยู่ตั้งพรรคสามัคคีทม ดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ได้ที่หนึ่งแล้วก็ได้ได้แล้วเป็นยังไงก็เกิดพฤษภาธมินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสาระสำคัญมันคือความชอบธรรมว่าถูกต้องตามทำนองครองธรรมหรือไม่นายมีชัยฤชุพันพยายามอธิบายดูเสมือนหนึ่งว่าคนอื่นรู้ไม่ทันว่าก็ให้พักการเมืองไปกำหนดสิ ว่าจะต้องเสนอชื่อคนที่เป็นนายนายกรัฐมนตรีต้องมาจากสสเท่านั้นก็จะมีพักการเมืองบางพักเท่านั้นที่เขาจะไปกำหนดในข้อบังคับพักแต่พักการเมืองประเทศไทยมัน74พรรค่พักเนะเอาชื่อไปแอบไว้ที่พักไหนก็ได้สามคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะเปิดประตูให้กับคนนอกในรัฐธรรมนูญเมื่อรัฐธรรมนูญเปิดประตูเหมือนกฎหมายแม่แม่เปิดประตูลูกไปปิดไม่ได้หลานก็ไปปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างว่าไม่มีเจตนากับคนนอกก็ทำมาแล้วปี2 5 3 5จำไม่ได้ตอนที่มาตรานี้ผ่านพลเอกสุจินดาคราประยูนและคณะรอสชอ แม่ทัพนายกองนั่งเรียงกันเป็นตับบอกว่าข้าพระเจ้าและพวกจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ประชาชนได้คลายกังวลเรื่องนายกคนนอกและสุดท้ายเป็นยังไงครับเมื่อเกิดการเสียสัตว์เพื่อชาติมันนำไปสู่ความตายความสูญเสียนั่นนั่งเรียงกันเป็นตับผู้มีอำนาจตัวจริงไอ้นนี่นายมีชัยมาพูด และเขียนเปิดช่องเอาไว้เหมือนที่เคยเปิดเอาไว้เมื่อปี2535โดยตัวนายมีชัยคนเดียวกันเนี่ยแล้วผมจะเชื่ออะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่พันเอกวินไทยพยายามอธิบายว่าไม่ได้เสนอเหตุผลนี่ไงครับเหตุผลเ,เพราะหลักใจ,ใจใจความเนี่ยนะครับของระบอบประชาธิปไตยก็ต้องไปดูว่าอำนาจเป็นของประชาชนจริงหรือไม่ ผมบอกมาตั้งแต่ต้นว่าถ้าคุณอยากจะอยู่กันเป็นชาติก็อยู่ไปแต่ถ้าจะคืนอำนาจคืนมใม้ครับอย่าขยักอำนาจเอาไว้ประเด็นต่อมาครับคำว่าไม่เป็นประชาธิปไตยปล้นอำนาจประชาชนรัฐธรรมนูญเผด็จการ ความจริงรัมันชัดโดยตัวตนอยู่แล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นประชาธิปไตายก็เอาคำของอักรามลินคอนเนี่ยนะครับมากลางเอาไว้ว่าคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนั่นก็ชัดแล้วว่ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตายหรือรเผด็จการเรื่องการปล้นอำนาจประชาชนนะครับ ก็เป็นคำตอบชัดกันอยู่แล้วเพราะว่าท้ายที่สุดเมื่อประชาชนไม่สามารถกำหนดคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เขาไม่เรียกว่าปล้นอำนาจของประชาชนอ่ะก็คะแนนนิยมดีโพถึงขนาด9 9 5ก็ประกาศลงรับสมัครรับเลือกตั้งเด็ครับคะแนนก็จะแลนสไลด์ ถล่มทลายนายมีชัยก็เขียนว่านายกต้องเป็นสสคอส,ออสอชอผมก็พูดชัดว่าต้องการจะมีอำนาจต่อนอกจากว่าไม่คืนประชาธิทประยแล้วคุณก็ลงเลือกตั้งก็ให้ประชาชนเขาตัดสินผมไม่เคยบอกว่าจะต้องเว้นวัดไม่ต้องเว้นครับแต่ลงเลือกตั้ง ถ้าประชาชนเขาเลือกพวกคุณได้เป็นเสียงข้างมากและคุณเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งใครจะไปค้านคุณต่อมาครับที่นายมีชัยกำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่พันเอกวินไทยบอกว่าคนเข้าใจแล้ว คือที่มาของสวลากตั้งผมอยากจะบอกกับพันเอกวินไทยว่าสาระสำคัญเนี่ยนะครับคือการยึดโยงกับประชาชนและไปดูผลลัพธ์เนี่ยนะครับในการเลือก้วุฒิสภาปี2543หรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญปี50ก็ต่าง แม้ว่าปร,ปริมาณอาจจะแตกต่างกันแต่ก็พิสูจน์ชัดว่าพรรคการเมืองไม่สามารถกำหนดได้ทุกเรื่องหลายพื้นที่ประชาชนเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งเลยว่าท้องถิ่นให้ใครระดับชาติให้กับใครสวรให้กับใครภาระหน้าที่อันนี้ครับมันเป็นเรื่องของประชาชนการกล่าวอ้างว่าจะเลือกตามกลุ่มอาชีพและไปเลือกควายก,กันนั้น มันไม่มีเหตุผลใดๆรองรับเลยทำไมเมื่อเลือกควายกันได้แล้วทำไมไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนขนาดเลือกควายกันเนี่ยนะครับพวกสอนอชอที่อยากจะเป็นต่อทั้งหลายเนี่ยก็กลัวพลาดก็ต้องการจะล็อกเลยบอก5ปีแรกให้คอสชอแต่งตั้งนี่ขนาดเลือกควายเนี่ยนะครับว่าเอากันแล้ว กลัวไม่ชัวร์อยากได้อำนาจแต่ไม่กล้าให้ประชาชนเขาตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าวุฒิสภาเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ไม่ควรจะมีถ้ามีก็ต้องเลือกตั้งไอ้แบบนี้ใช้เป็นเหตุผลได้หรือเปล่าแต่ผมมันประเภทไม่นั่งพับเพยียบพูดเลลีลาแบบผมยังน้อยกว่าพลเอกประยุทธ์เยอะนะครับนั่นแต่ผมพัฒนาถึงน่นนาดูนั่นเนี่ย ประเด็นต่อมาครับการพยายามจะสร้างปัญหาเพื่อจะจุดประเด็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขได้แต่พอนี่นะครับไปดูรายละเอียดว่าจะแก้ยังไงตอนนี้นะครับที่จะมีการผ่านประชามติปี50 รองประธานกรรมธิการยกร่างนายจรัญพักนีธนากุลเนี่ยนะครับก็ที่ออกไปเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็สัมภาษณ์บอกกับประชานชนว่าแก้ได้โดยใช้วิธีการสสรนี่แหละแต่พอแก้จริงๆครับระเนระน,นาดหมดแก้ไม่ได้มาครั้งนี้มีชัยก็บอกว่าแก้ได้แต่เนี่ยนะครับต้องให้พรรคการเมืองที่ได้เสียงเกินสิบ สิบคนต้องมีหนึ่งคนคือร้อยละสิบเนี่ยต้องเข้าชื่อทุกพักวุฒิสภาต้องเข้าหนึ่งในสามไม่เกี่ยวกับเสียงโหวตทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแค่อธิบายพรรคการเมืองทุกพักและก็มีคนไปรวบรวมรวบรวมเป็นกองป่าปากองสิบกองสิบกองสิบ,อ,สบอยู่เต็มกันไปหมดเนี่ยนึกว่าไม่รู้อ่ะ การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ปิดประตูแทบสนิทอยู่แล้วพูดง่ายๆว่าชาตินี้ทั้งชาติไม่มีวันที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยได้นายมีชัยล้มหายตายจากไปแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็แก้ไม่ได้ท้ายที่สุดทำยังไงครับก็อัศวินมาขาวแบบเดิมไหมครับติมาฉิกบ้านเมืองมันเดินย่ำกับสิ่งเหล่านี้มานาน การจัดระบบเพื่อ,อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อ้างว่าคนชนะได้สองหมื่นแต่คนแพ้สามคนได้คนละหมื่นคนชนะความจริงไม่ชนะอธิบายแบบนี้นะครับดูเสมือนหนึ่งว่าคะแนนที่เหลือมันรวมกันมากกว่าก็ระบอบราาประชาธิปไตยคุณจะแข่งกันกีนก่คนน่ะคนได้คะแนนลำดับหนึ่งคนนั้นก็ชนะ ก็ระบอบไปครับแตยมันเป็นแบบนี้แต่คุณมีหน้าที่จัดการเสียงข้างมากให้ได้และพูด,ดง่ายว่าสร้างความระส,ระสายในการวางกติกาเรื่องการเลือกตั้งสอส,อสอคือให้เกิดความวุ่นวายกันเอาไว้เอาคะแนนเขตเนี่ยนะครับมากลางหารกันไปว่าควรจะได้เท่าไรนะครับแล้วก็บัญชีรายชื่อเติมกัาไป พราะว่าพักที่ได้ที่หนึ่งนั้นก็จะได้บัญชีรายชื่อน้อยตามลำดับเพราะอะไรครับเพราะได้คะแนนเขตมากแล้วมันไม่มีระบบไหนเลยครับพูดได้ง่ายว่าแพ้ชนะได้เท่ากันเนี่ยไอ้ที่นายมีชัยเนี่ยนะครับพยายามจะทำเลกไป,ไปไปมามาเนี่ยนะครับชนะเสียเปรียบแพ้ เพ้ได้กำไรชนะขาดทุนแต่เอาเถอครับพยายามอธิบายวันนี้แหละเป็นระบบเนี่ยนะครับที่จัดสรรบรรส่วนความจริงไม่ใช่ละครับคิดวิธีการฉบับปวันศักดิ์ไปเอาเยอรมันมาแล้วฉบับมีชัยฤทจุพันธ์เนี่ยครับคือทำยังไงก็ได้ ให้คนจะน่ากลายเป็นผู้แพ้ได้ก็วันนี้ก็ทำอยู่ไม่ใช่อะแต่ว่าสาระสำคัญที่สุดก็คือว่าเนื้อหาใจความก่อนหน้านี้ที่มานายกที่มาสโววิธีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรนะครับจิบจบแต่ว่าเมื่อแกนหลักนั้นเนี่ยนะครับประชาชนกำหนดไม่ได้แล้วเนี่ย มันจริงลุกลามไปอะไรครับลุกลามไปยังองค์กรอิสระปปอชอกกตคอตงผู้ต,ออตออรวจการแผ่นดินกรรมการสิทธิและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีการยกสารรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นองค์กรต่างหากตอนแรกจะไปฝากไว้ที่ศาลอำนาจก็ไปทับซ้อนกับประธานศาลฎีกาก็เลยแยกไว้ต่างหาก และปัญหาของชาติบ้านเมืองที่เกิดขึ้นทุกวันนี่ก็เพราะองค์กรอิสระนี่แหละครับที่ไม่ได้มีการยึดโยงกับประชาชนรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับประธานองค์กรอิสระเลือกววสวสวสรรหาองค์กรอิสระผลัดกันเกาหลังกันอย่างนี้ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็หาความยุติธรรมกันไม่เจอผมชอบใจที่คุณหมอสันเนี่ยนะครับ เอาละครับเรื่องสิทธิเสรีภาพก็ว่าคุณหมอสันได้ไปเสนอว่าคสชจะต้องหมดอำนาจลงหลังรัฐธรรมนูญบังคับใช้แล้วซึ่งความจริงเนี่ยนะครับก็ควรเป็นอย่าง,างนั้นแต่นี่รัฐธรรมนูญใช้แล้วคสชก็จะอยู่ต่อช่วงร่างกฎหมายลุกและหลังจากนั้นก็รอการจัดการการเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีหัวหน้าคอ,อชอยังมีอำนาจเต็มตามมาตรา44จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่นี่หมายถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วแต่ผมเนี่ยอยากจะบอกไปยังโคศกคสชว่าเราที่ได้เห็นการต่อสู้และเห็นบทเรียนของชาติบ้านเมืองมายาวนานนั้นก็รู้ว่านี่เรากำลังจะรับวิกฤตเข้าไป เพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลของนายจตุพรพรหมพันธ์ที่ประกาศความร่างรัฐธรรมนูญมันเป็นสิทธิ์ของผมแล้วก็เป็นสิทธิ์ของพระเอกวินไทัยที่จะรับร่างรัฐธรรมนูญเราต่างฝ่ายต่างใช้สิทธิ์กันและผมบิดเบือนตรงไหนหรือว่านี่นะครับถ้าคุณว่าผมบิดเบือนผมบิดเบือนตรงไหนอ่ะ เพราะหลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่ไม่ได้เพึ่งต่อสู้กันมาแต่เท่าที่จำความกันได้ก็ต่อสู้กันมาอย่างนี้กันโดยตลอดที่มีความปรารถนาบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยประเด็นต่อมาครับก็ตอบโต้เนยนะครับเป็นรายวันคอสชอโต้จตุพรลงประชามติไม่ใช่การแข่งขันเหมือนเลือกตั้งพมา่า มั่นใจร่างรัฐธรรมนูญไม่กดขี่ประชาชนจวกหนึ่งประชาชนมาอ้างหวังเพิ่มน้ำหนักความน่าสนใจใจผมมาอ้างทหารนะครับถ้าผมไม่อ้างประชาชน,นเพราะประเด็นที่ยกตัวอย่างประเทศพม่าจากเดิมที่รองนายกวิศนุได้ให้สัมภาษณ์ ว่าถ้าแพ้เนี่ยนะครับเสียงฝ่ายความชนะล้านนิดๆไม่มีปัญหาคอสชอสามารถปรับแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวและประกาศใช้ได้เลยอันนี้สิครับมันมีปัญหาผมก็เลยยกตัวอย่างเนี่ยนะครับกรณีของประเทศพมา่ารัฐบาลเนี่ยนะครับประเด็จการของพมา่า ซึ่งมาคราวนี้เนี่ยนะครับเขาเองก็เห็นการตัดสินใจของประชาชนแล้วเดิมเลือกตั้งเนี่ยนะครับในจำนวนร้อเหลือให้ประชาชนตัดสิน75%กองทัพเนี่ยนะครับตั้งทุกสัดส่วนยีสิบร์เนต์กระทรวงสำคัญในรัฐบาลเป็นตำแหน่งโคต้าของกองทัพ องซานซูจีเนี่ยนะครับเมื่อเหลือ75%เซเขาได้เสียงเกินครึ่งก็เป็นเกินครึ่งของ75%เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพียงแค่คกลไกกองทัพเนี่ยไปหาอีก26%ก็จะเป็น51%าบอก็ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกลไกของรัฐธรรมนูญวางกันเอาไว้อย่างนี้มีหน้ำซ้ำ เขียนกติกาที่องซานสุจีจะมาเป็นประธานาธิบดีไม่ได้คนพม่าที่เขารอประชาธิปไตยมาห้าสิปีเขาก็รู้ว่านี่มันเป็นโอกาสเดียวของเขากลัวว่าองซานจะแพ้และก็ประเทศก็อยู่แบบเดิมๆมาห้าสิบปีภายใต้รัฐบาลของทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คนพมา่าเขาจึงไปเลือกองซานชนิดเทว่าหีบแตกฝ่ายกองทัพพมา่าแพ้หลุดลุยทั้งที่ว่าคนไกทุกอย่างก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ว่าคนพมา่าเขาตัดสินใจว่าถ้าเขานอนหลับทับศิษย์อยู่กับบ้านเขาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไม่ได้ ผมหยิบยกกรณีพม่าขึ้นมานั้นเนี่ยผมพูดในบริบทที่ว่าเมื่อนายวิศณุเครือง,งามพูดว่าถ้าฝ่ายความชนะล้านเสร็ศษก็ไม่มีความหมายเนี่ยผมต้องการจะสื่อสารว่าพม่าเองที่ตุนคะแนนเสียงไว้25%่นะคิดว่าจะได้เปรียบวิ่งแข่งกับองซานแต่ตัวเองเนี่ยนะครับ ตัวเองอยู่ข้างหน้าองซานไป25เมตรจะเข้าเส้นชัยที่ร้อเมตรองซานเนี่ยนะครับตามหลังอยู่จุดสตาร์ทเนี่ยนะครับในจำนวนร้อเมตรนั้นทหารวิ่งเพียงแค่75เมตรแต่องซานต้องวิ่งร้อยเมตรประชาชนพาเธอเนี่ยนะครับมาแซงทหารที่ล่วงหน้า25เมตรในทางปฏิบัติไม่มีทางสามารถที่จะ วิ่งชนะกันได้แต่ระบอบประชาธิปไตยมันทำได้ครับราชาชนเมื่อเห็นว่าแบบนี้เนี่ยนะครับยังไงก็สู้ไม่ได้คนก็กลัวอองซานจะแพ้ผมอธิบายบริบทนี้ก็คือว่าล้านเศษไม่พอใช่ไหมแล้วก็ยกตัวอย่างสมัยเหตุการณ์14ตุลาคม16 ว่าฝ่ายข่าวไปรายงานจาพลประพาสว่าขนาคนชุมนุมเนี่ยนะครับหลายแสนแล้วว่ามีคนชุมนุมเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นจนกระทั่งจอพลประพาสให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าจะให้รัฐบาลไปเนี่ยเห็นทีจะวัดจับคนเรือนหมื่นเห็นทีจะยากคนก็เลยจัดให้เนี่ยนะครับ เป็นเรือนลานเพราะอะไรครับจอมพลราพาดได้การข่าวมาผิดว่ามีคนมาขับไล่เพียงแค่เรือ,อนมื่นวัดคนจากเรือนมื่นเห็นทีจะยากพูดอย่างนั้นเป็นการท้าทายประชาชนที่เขาอยู่ที่บ้านออกมาเนี่ยนะครับยิ่งกว่าเคลแต่พมา่าเหมือนกับการจัดวิ่งแข่ง รัฐบาลเผด็จก,การทหารพรม่าเอาเปรียบองซาน25เมตรแข่งร้อยเมตรองซานถูกปิดประตูชนะแต่ประชาชนไม่ยอมอุ้มองซานเนี่ยครับแสงทหารเข้าเส้นชัยบริบทแบบนี้ครับผมอธิบายว่าคะแนนลานเศษที่รองนายกวินศุพูดต่อมาเนี่ยนะครับก็มาแก้ถ้อยคำเพราะมันเป็นที่มา ของการเนี่ยครับไปกระชากใจคนคำนี้ถ้าใครจะปลุกระดมความร่างได้ดีที่สุดไม่ใครพูดได้ดีกว่ากรณีชนะเกินล้านเศษนั้นไม่มีความหมายอีกแล้วนายจตุพรพรมพันธุ์พูดในบริบทเพียงแค่ว่าไม่อาจยอมรับรัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการได้ เสียงก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ทันทีที่มีคนมาบอกว่าชนะล้านก็ไม่มีความหมายนะไอ้นั่นแหละครับถ้าคิดว่าใครจะปลูกระดมได้ดีที่สุดคํำนี้แหละครับดีที่สุดเพราะเรื่องของผมผมก็รู้ว่าการไปใช้สิทธิ์เพื่อลงประชามติความร่างรัฐธรรมนูญน,นั้นเป็นสิทธิ เพราะว่าทําไมเป็นสิทธิ์ปล่อยให้ทําประชามติกันทําไมแต่พอทําประชามติตัวเองก็แสดงความเห็นก็ไม่เป็นไรแต่พอผมแสดงความเห็นบ้างรับไม่ได้มันเป็นกีฬาประเภทไหนกันเนี่ยแล้วก็อธิบายว่าภาพเหมือนยืนบนเวทีนะผมเนี่ยนะครับยืนในสภา จัดรายการปราัยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลเพราะนิสัยผมเป็นแบบนี้ผลเอกประยุทธ์ก็เป็นแบบพลเอกประยุทธ์ผมถ้าพูดแบบพลเอกประยุทธ์ให้คุณรับได้ไหมผมจะได้ไปฝึกโอ้โหนี่ท่วงทํานองแบบผู้นําเลยนะเนี่ยถ้าคุณรับได้เนี่ยนะครับพรุ่งนี้ผมจะจัดให้เพราะฉะนั้นนะครับหลักใหญ่ใจความนั้น ที่ผมอยากจะบอกไปยังคอสอชเน่ยโดยโอศกเนี่ยนะครับว่าเรื่องการทุจริตที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยที่มีคนไปยื่นเนี่ยนะครับเวลานี้ตั้งคณะกรรมการกันแล้วอะไรกันแล้วเนี่ยคุณวินไทยว่างนักเนี่ยพาเนี่ยครับสื่อมวลชนไปดูแต่ละโครงการดิครับ เปิดเผยศักยภาพที่แท้จริงองค์การสงเคราะหทหารผ่านศึกว่าทำเองได้จริงหรือไม่แต่ยามาอธิบายเนี่ยนะครับที่ผมพยายามชี้แจงโกศกกระทรวงกลาหมว่าเนี่ยนะครับว่ากันตามข้อเท็จจริงเพราะเนี่ยนะครับผมมีความสึกว่ารันทดว่าทหารไปรบกันมา ทุพล,ลภาพแขนขาดขาดขาดปรากฏว่าแทนที่วรัฐของประเทศนี้จะดูแลเขาอย่างสมฐานะให้ไปลอกครองไงเนี่ยให้ไปลอกท่อ,อางเงี้ยให้ไปเป็นรอปภอร่พอ,องงั้นน่ะนักรบควรได้รับการดูแลครับนักรบเนี่ยนะครับที่อยู่ในสนามรบควรได้รับการดูแล แต่ก็เห็นได้ชัดว่านักรบในห้องแอร์มันดีกว่าไม่มีเหตุผลใดครับที่จะใช้ทหารผ่านศึกไปลอกคลองอ้างว่าเนี่ยครับรัฐจัดงบประมาณไม่พอก็จะได้พอสิครับแต่ข้อเท็จจริงก็เห็นกันชัดอยู่แล้วว่าเนี่ยนะครับเป็นการใช้ชื่อองค์การสงครามทหารผ่านศึกเพื่อทำมาหากินกัน คุณนายโอเนี่ยและสอจอสุพันและก็มีอีกสามคนผู้รับเหมาเขาจะไปเชื่อนะครับเพราะไม่สามารถทำสัญญาได้ตรงได้ภาษาของสำนักข่าวอิสาราเรียกว่านิติกรรมอําพรังใช้วิธีทำสัญญาเช่าอุปกรณ์อะไรกันบ้างแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั่น องค์การสงเคราะห์ฐานบันศึกไม่ได้ทำเองผมจึงไม่แปลกใจครับที่เสนอว่าทำไมไม่คุนลอกหน้าแล้งเพราะมันทำไม่ได้เพราะตัวเลขมันจ่ายกันเนี่ยนะครับถึงขนาดนี้และที่เขากล้าจ่ายเพราะการใช้สถานที่องค์การสงเคราะห์ฐานบันศึกที่ไปอ้างรองนายกพลเอกประวิตยวงสุวรรณที่ท่านออกมาบอกว่าใครไปอ้างก็อย่าไปเชื่อ เนี่ยเขาอธิบายชื่อขนาดนี้ท่านไม่รู้จักอ่ะท่านไม่รู้จักเนี่ยนะครับแทนที่ตั้งคณะกรรมาการสอบแจ้งความดำเนินคดีดิมีตัวตนชัดเจนและโครงการต่างๆนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่ากรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมหาไทยหรือว่าหน่วยงานอื่นก็ตามที่ทำสัญญากับองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกหลักใหญ่ใจความ องค์การทหานผ่านศึกเนี่ยจะไปจ้างผู้รับเหมาช่วงเหมือนกับกรณีสร้างโรงพัก390โก้แขงไม่ได้งบประมาณทั้ง2ปี58-59ถ้าเป็นแบบที่เครือขา่ายธรรมาพิบาลเขาพูดเนี่ย17,000ล้านเนี่ยผมถือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นการเนี่ยนะครับกระทำในเรื่องที่คนไทยไม่คาดคิด ทั้งที่ว่ารัฐบาลชุดนี้มีหน้าที่ในการปราบปรงอดีตมีแต่โกงปัจจุบันนี่นะครับเมื่อเป็นรัฐบาลที่มีคนดีมากที่สุดลอยให้เรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอย่ามาอธิบายตอบโต้ผมเพียงแค่ว่าทหารผ่านศึกได้เสียดละเพื่อชาติบ้านเมืองมาอย่างไรผมบอกก็นั่นนะสิเขาเสียะละขนาดนี้ยังมาใช้ชื่อององ,องการสงเคราะห ฐานผ่านศึกเนี่ยนะครับไปลอกคลองและก็ทุจริตสาระสำคัญที่สุดก็คือว่าประเทศนี้ได้ยกย่องบรรดาน,นักรบสมฐานะเขาแล้วหรือยังนะการใชอ้องค์การสงเคราทฐานผ่านศึกเป็นการทำร้ายฐารผ่านศึกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอธิบายอย่างไรก็อธิบายกันไปเถอะครับ แต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าประชาชนในชาตินี้เขาปรารถนาเนี่ยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องได้รับการปฏิบัติกันอย่างที่ควรจะเป็นนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดว่าการใช้หน่วยงานเนี่ยนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคนที่ปกป้องชาติบ้านเมือง แต่กลายเป็นการใช้ชื่อเขาทำมาหากินนั้นได้สร้างความเสียหายโกศกระทรวงกลาโหมหายไปไหนล่ะครับที่มาตอบโต้ชนิดจิตจัดจิตจัด,จดกล้าพาสื่อมวลชนไปพิสูจน์ไหมแถลงกันมาสิครับว่าได้กี่โครงการใช้งบประมาณเท่าไหรอธิบายซึ่งความสำเร็จ สตงอเนี่ยนะครับบบชไม่คิดจะสนใจบ้างหรือว่ามันเป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐบาลยิงลักเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากไม่ใช่เฉพาะซี่ผมพูดนายถาวเรเสนียมนี่ก็พูดนักเพราะต่างฝ่ายต่างก็เห็นกันแล้วว่ะเรื่องราวเหล่านี้ครับ ที่กระทำการกันอย่างย่ามใจว่าคิดว่าจะทำอะไรกันก็ได้ท้ายที่สุดไปทำที่องค์การสงเคราะห์ฐานบานสริเมื่อผมหยิบยกเรื่องนี้มาเนี่ยนะหลายเท่าก็ประเดยประดังมาเรื่องรัฐธรรมนูญผมพูดมา่รู้กี่เดือนแล้วไม่เคยได้รับความสนใจจากพันเอกวินไทย แต่เ่าเมื่อพันเอกวินไทยเนี่ยนะครับมาตอบโต้ผมเรื่องนี้แล้วในฐานะที่เป็นโฆษกคสช,ชผมก็เป็นแฟนภาพยนตร์คุณอยู่นะช่วยตอบกรณีเนี่ยนะครับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกว่าที่นายจรุพรพูดหรือนายถาวรเสน,เนียมพูดหรือนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกูลพูดสำนักข่าวอิสระมาลงตามลำดับดนั้น ข้อเท็จจริงเป็นยังไงเรื่องราชพักนี่นะครับว่าหนักแล้วเรื่องกรณีนี้จะหนักกว่าอุทยานราชพักหลายเท่าเพราะเป็นการกระทําชนิดติใครไม่คาดคิดพลเอกประวิยตยต้องโกรธมากกว่านี้ไม่ใช่มาบอกว่าอย่าไปเชื่อคนนี่นำชื่อไปแอบ,บอ้าง ก็นายถาวรพูดเยงเย็งครับไปจ่ายเงินที่ชั้นหกองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอะ่ะมันจะมีผู้รับเหมาหน้าโง่ที่ไหนครับคุณนายอแม้กระทั่งสอจอเนี่ยเขาจะไปเชื่อ,อครับเพราะสัญญาตรงก็ไม่ได้มันผิดกฎหมายแต่เป็นเพราะว่าเขาใช้ที่ใช้ที่ดิวงานกันเนี่ยครับคือที่ทำการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่เขาไปอ้างชื่อรองนายกนั่นแหละเรื่องเหล่านี้ครับโคศกคอสช,ชสมไมไม่อธิบายแต่พยายามนี่นะครับพูดเรื่องว่าผมบิดเบือนบิดเบือนยังไงว่างๆเนี่ยนะครับโทรทัศน์ช่องไหนก็ได้นัดผมกับคุณบินไยสัเทีเอาเรื่องไรแต่ธรรมนูญที่คุณบอกว่าผมบิดเบือนเรื่องอะไร หรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับเรื่ององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยทำไมเรื่องนี้เนี่ยนะครับจึงไม่มีการชี้แจงกันอย่างเป็นระบบและผมเองเนี่ยนะครับก็กำลังจะรอว่าสำนักข่าวอิสาราซึ่งเขาก็ทำหน้าที่นะครับไม่ว่ารัฐบาลไหนเขาก็ตรวจสอบอย่างเสมอต้นเสมอปลายกับผมเขาก็เล่นงาน ที่แต่ว่าเพราะว่าเขาเล่นแบบเสมอภาคเมื่อเขาสำคัญผิดผมก็ฟ้องและบอกความจริงกับเขาเขารับสภาพผมก็ถอนเพราะเขาเข้าใจผิดแต่เขาก็ทำหน้าที่เนี่ยนะครับในการตรวจสอบผมจึงเรียกร้องเหมือนกันว่าแทนที่ว่าจะรอก็ให้องค์การสงเคราะห์ฐานผ่านซึ่งนี่แหละ โดยเนยนะครับผู้อำนวยการช่วยเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นจนกระทั่งบัดนี้และในอนาคตองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้รับโครงการจากกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยและกรมหน่วยงานอื่นๆในภารกิจต่างๆนี้ซึ่งมีระเบียบห้าม มีให้ไปจ้างรับเหมาช่วงนั้นกี่โครงการงบประมาณเท่าไรและในทางปฏิบัติองค์การสงเคราะห์ฐานบานศึกสามารถมีศักยภาพที่จะทำงานเหล่านี้พร้อมกันทั้งประเทศหรือไม่มันไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากการทุจริตในการจัดสร้างโรงพัก396แห่ง เรื่องราวเหล่านี้มันไม่ควรจะมาเกิดที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพราะอะไรครับไม่มีอะไรแตกต่างจากกรณีอุทยานราชพักเพราะถ้าไม่มีคดีพาดพิงจากคดีแอบอ้างเบื้องสูงมานั่นก็ไม่มีใครกล้าไปตรวจสอบแล้วครับทุกคนเห็นพราะบรมอนุสาวรี์นี่นะครับก้มกราบเทอทูลไว้เหนือหัวทุกอย่างจบหมด ไม่มีใครสงสัยอะไรแต่ว่าเป็นการสอบตัวบุคคลเดียวกันมันจึงลามกันไปและเมื่อลามกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะหยุดยังไงที่กำลังจะเคลียร์กันอยู่เนี่ยะครับที่จะรอถแถลงเนะี่ยกรณีนั้นนี่นะครับว่าหนักแนละ้วมากรณีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกผมอยากจะบอกเนี่ยนะครับ ไปยังผู้ที่รับผิดชอบไปเหมือนกับกรณีสามจังหวัดชายแดนใต้งบประมาณแต่รัฐบาลลงไปนั้นกว่าสามแสนล้านแล้วไม่มีใครไปสนใจว่าไปใช้อะไรบ้างผ่านสภาทุกคนยกมือให้กันหมดเพราะเป็นเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตายกว่าหกพันบาทเจ็บหลายหมื่นในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาทุกอย่างเนี่ยนะครับวิธีพิเศษหมดแต่ถามว่าทุกคนทำไมยอมก็เพราะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีเนี่ยนะครับองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกความจริงนะถ้าเรื่องมันไม่ดัง มันไม่มากเกินไปเนี่ยมันไม่เยอะเกินไปเนี่ยก็มุกบิบบุบบิบบุบบิบความมันก็ไม่แตกแต่ประเภทในง,งาบแบบสิ้นคิดเนี่ยกินหยาบความมันจึงแตกแต่หลักใหญ่ใจความที่ผมจะบอกให้ ว่าเรื่องนี้ครับใช้เวลาในการชี้แจงแต่ครับเพราะจะเจอแบบอุทยานราชพักเลยครับแล้วไม่ได้เจอผมเป็นหลักถาวรเสเนียมเขาก็ฟาดเต็มที่เรื่องอื่นเขาฟาดกับผมแต่ว่าเรื่องนี้เขาก็ฟาดสุรพงศ์ตัว,วิจักขยช่ยกูลสมะขาวอิสาราและกลุ่มธรรมาภิบาลกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาขยับเคลื่อนกันไปนั้น ผมว่าเรื่องนี้นั้นเนี่ยนะครับจะลุกลามและขยายเพราะนีครับที่ผมเห็นภาพเพียงแค่ขึ้นป้ายโครงการก็เบิกงบประมาณ50%แล้วมันมีที่ไหนเอารถปอพอไปจอดและโดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับการจ่ายเงินจองโครงการแล้วก็จ่ายเต็มในวันทำสัญญานั้นเนี่ยนะครับเรื่องมันจริงดัง และก็เป็นที่รู้กันพอเนี่ยนะครับเล่นกันขนาดนี้ลำดับถัดไปเอาหมดมันจึงเหลือเศษตังนะครับไปทำโครงการเนื้องาน30%ใน30%เอร์ากำไรอีกนะันะ่นน่ะเอากันเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอด,เ,ทอดเหมือนเงินผันสมัยก่อนเนีนะครับรัฐบาลควาจัางหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านเหลือถึงชาวบ้านไม้มีครับ น้ำหวานเล็กๆพร้อมมดจะมากินได้งบประมาณผันดินมันไปแบบนี้หมดแต่ว่ามันไม่ควรมาเกิดกับรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการปราบโกงเช้ามาก็ด่าโกงเที่ยงก็ด่าโกงเย็นก็ด่าโกงเนี่ยนะครับดึกๆก,ก็ด่าโกงปราบโกงทุกวันปราบกันที่ท่าไหนล่ะครับและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอเรื่องนี้ได้ ก็หยิบเรื่องรัฐธรรมนูญก็ดีครับผมอยากให้ดังสองเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณวินไทฐานะที่เป็นแฟนรายการกันผมก็เป็นแฟนหนังคุณคุณอธิบายมาแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับบิดเบือนตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต่างคนต่างทําหน้าที่ครับคุณใช้สิทธิ์คุณผมก็ใช้สิทธิ์ผมแต่อย่ามาอธิบายว่าคุณมีสิทธิ์ผมไม่มีสิทธิ์ก็ไหนว่าประชาธิปไตย99.99 ผู้ดำคอรชอรเขาพูดนี่นีกำลังจะเดินไปเดินทางไปประชุมที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับซึ่งอย่างไงเนี่ยนะครับเขาต้องเชิญประเทศไทยเพราะเป็นเรื่องระหว่างอาเซียนกับสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่จะออกมาสัมภาษณ์เนี่ยนะครับรองโกศกรัฐบาลบอกว่าไม่มีวันนี่นะครับจะหาเศษหาเลยจากการประชุมนี้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองโดยเด็ดขาดผมนี่คักลิ้งเลย แค่ไม่เสียทางการเมืองเนี่ครับก็บุญโขแล้วแต่เอาเถอะครับหลักการที่สำคัญที่สุดก็คือการให้ประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับไม่เสียหายไปมากกว่านี้นี่คือสิ่งที่เป็นความจำเป็นสูงสุดสุดท้ายครับร้านกาแฟก็เชิญชวนท่านทุกคนนะครับพวกผมก็จัดเวรกันไปนะครับมีอาหารการกินเมนูใหม่ข้าวหมูแดงเนี่ยครับอร่อยมาก ใครหิวกลางวันเนี่ยนะครับเหมาะเต็มที่เลยข้าวหมูแดงนะครับแต่ว่ากาแฟขนมอื่นๆข้าวอื่นๆนะครับมีกันทั้งวันห้องสมุดพี่น้องก็สามารถไปอ่านได้ความจริงควรจะเป็นห้องหนังสือเพราะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเรียกห้องสมุดเพราะว่ามีแต่หนังสือนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นนะครับวันนี้ก็เป็นคิวผมนะครับช่วงบ่ายๆก็จะออกไปร้องรําทาเพลงกันตามประษาก็เป็นบรรยากาศแห่งความรู้สึกก็ขอเชิญชวนนะครับ มีน้องมากันพวกผมเนี่ยนะครับก็จัดเวรกันแต่ไม่ความว่าวันทุกวันมีเวลาก็เข้ากันไปทักทายถ่ายรูปกันบ้างอะไรบ้างอย่างน้อยก็หายคิดถึงกันนะครับเป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับพบก,กับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ